ถ่าณผู้ชมชอบขึ้นเขาไปดูต้นไม้ท้องฟ้าใบหญ้าแบบนี้ก็ต้องใช้จังหวัดช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับไปชมทะเลหมอกแล้วก็ไปชมต้นไม้รูปหัวใจที่บ้านรักไทยจังหวัดพิษณุโลกกันนะครับตอนนี้อากาศกําลังดีเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูการท่องเที่ยวกันอย่างคึกค,กคักแล้วครับมองเห็นตาไกลนะครับว่าเป็นรูปหัวใจอย่างชัดเจนนี่คือต้นไม้รูปหัวใจแห่งบ้านรักไทยตําบลชมพูอําเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับ จ่วงนี้บรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงปิดเทอมปลายฝนต้นหนาวก็เริ่มกลับมามีสีสันความสวยงามก็กลายเป็นจุดเช็คอินที่โรแมนติกนะครับที่บรรดาน,นักท่องเที่ยวรมถึงคู่รักนิยมมาถ่ายรูปกันที่บ้านสวนชมวิวภูรักไทยท่ามกลางลมหนาวเย็นจากแนวเทือกเขาเพชรบู์นะครับที่พัดพาเอาความหนาวเย็นนะครับมาให้นักท่องเที่ยวตอนนี้ และก็สามารถนอนพักค้างคืนโฮมสเตย์ต่างๆในหมู่บ้านรักไทยได้อีกหลายคนที่เข้ามาท่องเที่ยวครับก็ผัดเปลี่ยนกันขึ้นมาถ่ายภาพบนชิงช้าแล้วก็สกายวอล์กบนหน้าผาที่เป็นจุดเช็คอินที่โรแมนติกแบบนี้มีต้นไม้รูปหัวใจเป็นลัญมาร์คแห่นบ้านรักไทยบรรยากาศก็มาเที่ยวกันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นทุกวันนะครับสกายวอล์กต้นไม้รูปหัวใจนี่เป็นจุดชมทิวทัศน์ให้นักท่องเที่ยวได้เปิดมุมมองใหม่ครับได้มาสัมผัสกระแสะลมที่หนาวเย็น พัดผ่านปะทะร่างกายครับแล้วก็สามารถชมวิวรอบตัวแบบ360องศาเมื่อขึ้นไปด้านบนในช่วงเวลาที่ไม่มีทะเลเหมอกนะครับก็จะได้เห็นทิวทัศน์อย่างกว้างไกลสุดสายตาครับรวมถึงนะครับอันนี้มีหมอกบางอยู่คุณผู้ชมถ้าไม่มีหมอก,กจะเห็นภูเขาหินปูนอายุ360ล้านปีโผล่ขึ้นมาเหนือผิวดินด้วยท่ามกลางมหาสมุทรทะเลเหมอกที่กว้างใหญ่ครับในมหายุคพาลิโอซีนแล้วก็อยู่ในยุคย,ย่อยคาร์บอนิฟอรัสด้วย และหลังจากได้ชมความสวยงามกันไปแล้วนะครับนะักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะได้ถ่ายภาพความประทับใจเก็บเป็นที่ระลึกกันโดยเฉพาะภาพถ่ายที่คู่กับต้นไม้รูปหัวใจครับก็ต่างนําไปโพสต์ลงสื่อโซเชียลต่างๆชักชวนคนไทยออกมาเที่ยวไทยด้วยกันด้วยครับส่วนทะเลหมอกนะครับตอนนี้เขารับประกันว่าถ้าไปเที่ยวเนี่ยมีให้ชมกันได้ทุกวันแน่นอนแล้วก็อากาศกาลังจะเริ่มหนาวเย็นขึ้นเรื่อยๆยิ่งเย็นทะเลหมอกก็ยิ่งมาชัดเจนครับ